สวัสดีครับมาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องอนาล็อกผมต้อมครับค่ะพี่มุก PNK ค่ะจากชมรมช่างภาพสารคดีช่างพระนครแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก thaidiphoto.com แล้วก็แฟนเพจ thaidiphoto ครับพี่มุกครับวันนี้เราไม่ได้อยู่ในห้องส่งเราอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ยแปลกๆไปใช่มั้ยคะแปลกๆไปวันนี้เรามาที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะครับผมต้องขออภัยสำหรับเทปนี้ที่เราไม่สดแล้วก็ต้องขออภัยที่เราหายไปร่วมเท่าไหร่3เดือนนะคะซึ่งหลายคนก็งงก็เหมือนว่าพอเจอหน้ากันข้างนอกครับพี่มุกพี่ต้องไม่จัดรายการแล้วเหรอใช่ครับก็มีคนถามอยู่เรื่อยๆครับก็ดีใจเนาะที่มีคนติดตามนะคะพอดีไม่ได้ไปไหนครับเนื่องจากสุขภาพพอดีว่าช่วงปลายเดือนพฤศจิกาต้องเข้ารับการผ่าตัดไส้ติ่งก็เลยหยุดแล้วก็หายไปเลยแล้วก็พอปีใหม่เราก็เลยบอกว่าปีใหม่แล้วเริ่มเนาะแล้วก็เริ่มกันสักทีแล้วก็เราปีใหม่นี้เราก็เลยแบบว่าเราลองอะไรใหม่ๆดูบ้างแทนที่จะอยู่ในห้องส่งเราก็เลยแบบว่างั้นเรามาที่นี่มอรังสิตเราวันนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญที่เราชื่นชอบคัสสันมาแล้วนะที่เหมาะกับการเปิดปฐมฤกษ์ของปี2018นี้นะคะเราวันนี้เรามาพบกับอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์เอี่ยมวิชัยฤทธิ์เอี่ยมวิชัยฤทธิ์ครับก็หรือที่หลายๆท่านรู้จักว่าอาจารย์ปู่ใช่ครับอาจารย์ปู่เป็นอาจารย์ที่ทำงานในเรื่องของกระบวนการอนาล็อกมาตลอดแล้วณปัจจุบันเรียกว่านะเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ก็คือวิ่งตามไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆใช่มั้ยคะอาจารย์ก็ยังเค้าเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับว่าอนุรักษ์ทำมีความชื่นชอบแล้วก็หลงใหลในเรื่องของอนาล็อกครับส่วนวันนี้เราเชิญอาจารย์มาทำอะไรมาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวเราให้ยังไงต้องให้อาจารย์พูดให้เราฟังมาคุยให้ฟังนะคะโอเคเดี๋ยวพบกับอาจารย์ปู่ของเราอาจารย์ปู่ครับอาจารย์ปู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคงั้นเราการเชิญนั่งการเชิญนั่งค่ะหนูไม่ต้องนั่งค่ะอาจารย์เท่ากันหมดแต่หน้าเรามันจะหายไปโอเคจริงๆก่อนจะตกลงกันว่าเราจะเชิญอาจารย์ปู่เนี่ยเราก็คิดกันอยู่เราจะทำอะไรดีปีใหม่แล้วหยุดกันตั้ง3เดือนสุขภาพเราก็บอกพี่มุกก็บอกว่าอาจารย์ปู่เถอะเป็นประถมมาเลิกแล้วก็อาจารย์ก็เป็นผู้ที่แบบแจกอยู่เรื่อยให้อยู่เรื่อยล่าสุดก็เพิ่งทำหนังสือเราก็อดทนเรื่อยมาคือเป็นความรู้ที่แบบว่าบางทีเราก็ไม่ได้หาได้ง่ายๆในบ้านเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าคนที่เขาเรียกว่าแล้วชอบก็คอยติดตามก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราหาพวกนี้ค่ะมันจะเป็นภาษาอังกฤษซะเยอะซึ่งก็ได้อาจารย์ปู่นี่แหละค่ะช่วยแปลให้ทำให้ซื้อไหมหลังล่าสุดก็ทดลองเอาด้วยลองผิดลองถูกก็สะสมมาใช่ซึ่งคนที่ทำงานอนาล็อกแล้วชอบทดลองจะเจอเรื่องนี้บ่อยมากจะเจอบ่อยมากได้ทดลองแล้วก็ได้แบ่งกันวันนี้เราเชิญอาจารย์ปู่มาคือปกติเนี่ยเรารู้จักอาจารย์ปู่เนี่ยในเรื่องของกล้องรูเข็มคืออาจารย์จะเด่นมากในเรื่องกล้องรูเข็มคือยอมรับว่าที่รู้จักอาจารย์ปู่ก็เพราะกล้องรูเข็มนะคะทีนี้ก็เลยแบบเอ๊ะจะชวนอาจารย์มาทำกล้องรูเข็มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีของอยากพรีเซนต์มีของอยากพรีเซนต์เจ๋งกว่าไม่ค่อยมีในเมืองไทยทำกล้องอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยอาจารย์บอกว่าเนี่ยกล้องออฟกันเคยเห็นไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็พบแต่ฝรั่งเนาะของเมืองไทยก็ยังไม่ค่อยพบพออาจารย์มาถึงเฮ้ยต้อมกล้องลุกกล้องอัฟกันเถอะใช่นะเราก็แบบขอมาลองดูมันอาจารย์เอาไปซื้อมาหรือว่ายังไงคะอาจารย์ตัวนี้เองเนี่ยครับความคิดแรกเริ่มต้นเลยนะครับก็คือมีลูกศิษย์เขาไปทำงานที่คิวบาคิวบาครับแล้วเขาก็ไปถ่ายรูปมาแล้วเขาบอกอาจารย์ดูหน่อยที่นี่รูปเป็นอย่างนี้บอกเฮ้ยเอ้ยนี่อยากดูว่าเป็นยังไงผมว่าเป็นกล้องอัฟกันต้นแบบเนี่ยมันมาจากอัฟกานิสถานคือช่างภาพเขาเป็นอาชีพเลยนะรับจ้างถ่ายภาพข้างถนนถ่ายรูปติดบัตรถ่ายรูปติดมาหาถ่ายรูปติดบัตรแล้วก็มีที่นี่ที่เดียวที่ยังคงลักษณะคาแรคเตอร์เป็นร้อยปีแล้วภาพที่ออกมาคือมันจะเป็นทั้งภาพสีหรือภาพขาวดำหรือว่าขาวดำอย่างเดียวส่วนใหญ่เป็นขาวดำอย่างเดียวเพราะว่าด้วยความใช้ในราชการหรือเปล่าคะใช่แล้วก็ด้วยความที่เขาอาจจะคัดในเรื่องของเคมีมันยุ่งยากกว่าในการที่จะล้างสีเนาะใช่ใช่ค่ะ
คยทำเขาก็พอเขาห้ามมาให้เราดูปุ๊บเราก็บอกอยากจะรู้อยากจะเห็นเรื่องแบบนี้ก็ไปเห็นในยูทูบไปยูทูบบอกโอ้ยนี่ทำได้นี่ทำได้เพราะว่าเราเข้าใจหลักการพอเราเข้าใจหลักการแล้วเราก็มาโมดูลองสร้างขึ้นมาครับก็ได้สร้างขึ้นมาก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวแรกของประเทศไทยก็ลองผิดลองถูกแล้วคือกับกล้องอัพกันเนี่ยอาจารย์ปู่ได้เห็นได้รู้จักเขานานหรือยังครับหลายปีไหมครับหลายปีแล้วเกือบสิบได้เกือบสิบปีแล้วด้วยคือมีความสนใจมาตลอดแหละแต่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วลงมือทำยังไม่ดูพอเราได้เห็นใน YouTube พวกเขาที่ทำได้ครับคือมีช่างภาพฝรั่งเนี่ยครับที่เข้าไปท่องเที่ยวแล้วไปถ่ายรูปไว้ก็ต้องมาให้ดูว่าเป็นอย่างนี้เข้าเกียร์แล้วเอาสร้างกล่องขึ้นมาสร้างโมดิฟายขึ้นมาก็กว่าจะลงตัวก็หลายครั้งไปคือกับอาจารย์ปู่นะครับอะไรที่ทำเองได้ทำต้องทดลองให้รู้มันจะไม่ได้ก็ต้องรู้ว่ามันไม่ได้เพราะคือสิ่งที่เด่นอีกอย่างหนึ่งของอาจารย์ก็คือว่าคือมีความเป็นครูสูงค่ะในเมื่อรู้แล้วมันเล่นคนเดียวไม่สนุกอาจารย์ก็มีการถ่ายทอดหรือว่ามีการรวมกลุ่มกันมีการเขาเรียกว่าแชร์ความรู้กันทำให้กลุ่มคนที่รักอนาล็อกเนี่ยค่ะมีเป็นวงกว้างขึ้นยิ่งเล่นก็ยิ่งสนุกนะอาจารย์เล่นคนเดียวเงียบๆมันก็หงอยๆไปนะจริงๆอาจารย์ปู่นอกจากอย่างกล้องอัพกันของวันนี้ครับจริงๆอาจารย์ปู่ก็ทำในกระบวนการที่เรียกว่าอัลเทอร์เนทีฟฟอโตกราฟีด้วยแล้วก็มีอาจารย์ก็ทำเพจเอ็กกรุ๊ปใช่ไหมครับเป็น Facebook ก็ชื่อว่าอัลเทอร์เนทีฟฟอโตกราฟีไทยอัลเทอร์เนทีฟฟอโตกราฟีไทยนะครับคือถ้าใครสนใจไปเข้าเป็นสมาชิกได้เลยครับแล้วก็ไปติดตามก็คือเราก็จะพยายามอาจารย์ก็จะแบบว่าเหมือนกับเป็นให้เป็นคอมมูนิตี้ใครทำอะไรใครมีผลงานอะไรใครมีอะไรผลงานอะไรหรือว่ามีติดปัญหาอะไรต้องการจะสอบถามพวกนี้ค่ะก็คือเหมือนกับมีพี่เลี้ยงมีคนที่คอยที่จะทำอะไรเหมือนกันหรือว่าเคยเจอปัญหาเหมือนกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะบางทีมันเส้นผมบางภูเขานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยรู้ทริคบางอย่างเนี่ยบางทีมันเกิดจากการทดลองบางทีก็เกิดจากเอ็กซ์เดนยกเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าแบบเอาตามทฤษฎีตรงบางทีมันทำไม่ได้คือเหมือนกับว่าฝรั่งคิดข้อจำกัดของเขาคือบ้านเขาคือเมืองหนาวแต่ภาวะของเราเมืองร้อนพอเราทำไมไม่ได้ทำไมนี้เป็นอย่างนี้ก็จะเจอปัญหาเจออะไรที่ต่างกันสำหรับวันนี้ครับสำหรับกล้องอัพกันโดยลักษณะของเขาคือปกติเราก็เจอว่ากล้องถ่ายรูปเราถ่ายเสร็จไปแลบเราถ่ายเสร็จบางคนล้างเองมันถ่ายเองตัวกล้องอัพกันเนี่ยคำจำกัดความของมันหรือวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆมันก็คือเป็นคาเมร่าบ็อกที่รวมกล้องถ่ายภาพแล้วก็ห้องมืดอยู่ในตัวเดียวกันในตัวเดียวกันตัวเดียวกันเลยเหมือนเปิดร้านได้เลยใช่ยกไปปุ๊บก็คือถ่ายรูปได้รูปเลยได้รูปเราเคยรู้จักโพลารอยด์เคยรู้จักอินสแตนท์ถ่ายปุ๊บก็ดึงมาอันนี้ก็คือตัวนั่นแหละแต่ว่านี่เป็นแมคานิกล้วนมันจะไม่มีประเภทอิเล็กทรอนิกส์ดึงมาอะไรไม่มีก็คือพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วก็ล้างในกล่องนั่นเลยล้างในกล่องเสร็จปุ๊บเราก็ได้ฟิล์มมาได้รูปมาแล้วก็รูปตัวนี้มาก๊อปปี้กินก็จะเป็นโพสต์ทีฟถ้าใช้หลักการนี่ก็ติดโพสต์ทีฟเขาก็ถ่ายสองครั้งถ่ายสองครั้งเดี๋ยวก็จะถ่ายกี่ใบก็ได้เวลาเราจะ copy กี่ใบกี่ใบก็ได้เพราะเรามีเลกาซีแล้วหรือจะขยาย blow up พวกนี้คือมันไม่ต้องใช้ฟิล์มไม่ต้องใช้ฟิล์มใช้กระดาษมันก็คือเอากระดาษอัดรูปนี่แหละใช่มันต้องเป็นกระดาษพิเศษอะไรไหมคะหรือว่ากระดาษอัดรูปที่เราใช้ในห้องมืดนี่แหละเดิมทีเดียวเราก็เรียกว่า paper negative ครับมันเป็น paper negative ครับแล้วก็ความยุ่งยากของมันมีอะไรซับซ้อนต่างจากอนาล็อกปกติไหมครับอาจารย์มันก็มีอันก็คือในเรื่องของการวัดแสงในเรื่องของการจับเวลาพวกนี้นะซึ่งเราจะต้องบางทีต้องใช้ประสบการณ์เพราะว่ากระดาษเนี่ย ISO มีแค่3ครับ ISO 3นะครับ ISO 3แล้วก็ถ้าเกิดเราจะต้องการเพิ่มสปีดสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้พวกฟิลเตอร์โดยปกติแล้วกระดาษของเราเนี่ยมันจะเป็นฟิกเกต
มาในปัจจุบันเป็นมัลติเกรดเพื่อมัลติเกรดต้องการเพิ่มไอโซก็เอาฟิลเตอร์ใส่เข้าไปเนี่ยขอตัดนิดนึงค่ะอาจารย์ก็คุยไปนะคะเดี๋ยวจะมีก้อนอีกตัวนึงคอยวนเวียนดูเดี๋ยวเขาจะไปตัดต่อเองนะคะอาจารย์อ๋อก็คือสามารถที่1นอกจาก ISO ที่มีแค่3แล้วเนี่ยก็คือยังสามารถใช้กับกระดาษมัลติเกรดยังสามารถใช้ฟิลเตอร์เพิ่ม ISO ได้ด้วยได้ครับอย่างนี้เวลาเราทำมาครั้งแรกเนี่ยรูปเราจะเป็นเนกาทีฟแบบนี้ไหนคะจะเป็นเนกาทีฟก็คืออย่างที่เราเคยเห็นบนฟิล์มขาวเป็นดำเป็นขาวแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่โปร่งแสงมันก็จะเป็นกระดาษขาวๆอย่างนี้เนาะรูปธรรมดาครับแต่ว่าภาพมันก็จะกลับกันนะฮะแล้วก็พอเราเอาถ่ายด้วยเนกาทีฟเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่ายครั้งนึงมันก็จะเป็นโพสทีฟแบบนี้ก็คือเอาตัวเนี้ยไปบังหน้าเลนครับแล้วเราก็ถ่ายอีกพี่อย่างนี้ไปบังหน้าเลนเหมือนบังหน้าเลนเดี๋ยวภาพมืดอ๋อไม่ใช่ตั้งไว้หน้าเลนตั้งไว้หน้าเลนค่ะก็ปี้ภาพออกมาก็จะเป็นภาพก็เป็นแบบนี้เป็นโพสทีฟครับได้ออกมาเป็นภาพสุดหล่อนี่นะคะโอเคข้อจำกัดในอย่างก็คือว่าเนื่องจากมันเป็นกระดาษอัดรูปเพราะงั้นคอนทราสต์มันจะสูงงั้นเราต้องอาศัยแสงที่มันเสมอหน่อยถ้าเป็นแสงจัดมีแสงแดดลงเนี้ยมันจะคอนทราสต์สูงมากค่ะตอนแรกยังนึกว่าต้องมีแสงเยอะๆซะอีกเพราะว่าเห็น ISO ต่ำคือเรื่องเปเปอร์เนกาทีฟเนี่ยหลังๆคือถ้าคนที่เข้าไปในเว็บไซต์แล้วได้เจอของฝรั่งเดี๋ยวนี้ก็มีการเอากระดาษอัดรูปไปใช้เป็นแทนฟิล์มถ่ายภาพกันค่อนข้างเยอะคือนอกจากอย่างกล้องอัพกันอาจารย์เคยลองที่แบบเป็นถ่ายแล้วเอาตัวนั้นกลับมาเมื่อมาอัดหรือว่าต้องถ้าอาจารย์แนะนำคือผ่านกระบวนการแบบกล้องอัพกันง่ายกว่าอ๋อมันก็ทำได้ทั้งสองวิธีทั้งสองรูปแบบครับความหมายก็คือถ้าเรามีกระดาษอัดรูปใส่ในกล้อง 4.5 ปกติหรือกล้องพวก 1.20 ที่เราเปลี่ยนเนกาทีฟได้เนี่ยถ่ายมาเป็นเนกาทีฟแล้วเอามาคอปปี้ทีนึงหรือเอาไปสแกนทีนึงก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือใช้ในกรณีที่เราอยากจะได้ความรู้สึกใหม่ๆได้ความอารมณ์ใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอารูปไปสแกนเอาเนี่ยก็เป็นวิธีในการทำเลยไหนดูเหมือนคนถ่ายรูปนี่จะเป็นคนขี้เบื่อนะจ๊ะคือบางทีเราหาเทคนิคอะไรเล่นสนุกคือบางทีเราใช้พวกดิจิตอลเราใช้อะไรที่มันแบบมันสะดวกมากแล้วเราคิดไม่ถึงว่าจริงๆแล้วอนาล็อกเนี่ยมันให้อารมณ์ดีกว่ามันจับต้องได้มากกว่าแล้วเราสามารถปรับประยุกต์พลิกแพงได้อีกเยอะคือระหว่างกระบวนการ1 2 3 4ไปเนี่ยมือก็ต้องทำไปตาก็ต้องดูไปสมองก็ต้องคิดไปแล้วก็ต้องวางแผนไปว่าเอ๊ะประมาณนี้น่าได้อ่ะค่ะจินตนาการใช่มั้ยใช่จินตนาการร่วมใจก็ฝากไปอาศัยทักษะครับทักษะประสบการณ์พอสมควรแต่ก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นตลอดคือเหมือนกับว่าได้เห็นภาพแล้วนะได้เห็นอันนี้แล้วนะแต่เราก็จะลุ้นอยู่ว่าเอ๊ะมันจะได้หรือจะเสียเหมือนวันนี้เดี๋ยวได้ลุ้นว่าจะได้หรือจะเสียเพราะว่ามันจะไม่สม่ำเสมอค่ะแล้วอาจารย์เตรียมอะไรมาบ้างคะก็วันนี้ก็จะมีเคมีนะฮะแล้วก็จะใช้พวกเคมีล้างกระดาษธรรมดานี่ครับเป็นตัวเนกาทีฟนะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ฟิกซ์นะคะฟิกเซอร์ค่ะฟิกเตอร์นี่ก็คือพวกฟิกที่เราใช้กันปกติอ๋อค่ะอันนี้ก็คือน้ำยาเดเวลลอปเปอร์ก็ใช้ตามส่วนตัวที่ก็เป็นพวกน้ำเปล่าที่เราใช้ผสมกินค่ะแต่อันนี้สะดุดตามากเลยนะอาจารย์อ๋อครับอันนี้สะดุดตามากเลยค่ะอันนี้คืออะไรครับพี่มุกเป็นแบบว่าบิ๊กเกอร์มือถืออะไรก็ที่แบบทำเอาเองโอ้โหนี่ชอบโฮมเมดโอ้นี่ชอบมากเลยค่ะไม่ต้องเสียตังค์คือใช้แอปพลายคือเขาเรียกว่าอะไรนะครับไปร้านขายอุปกรณ์เคมีนะครับแล้วก็ซื้อบีเกอร์เป็นตัวอย่าง1 อันแล้วก็เอาเลยครับตัดกระบอกแล้วอยากเราเวลาเราทำงานเราเรียบร้อยแล้วใช่เรามีสเกลอะไรบ้างครับเทใส่ไปแล้วก็ขีดเรามีสเกลใช่ค่ะอันนี้เราสามารถทำได้ให้แจกหรือว่าทำให้นักเรียนได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากก็บอกวิธีเขาอีกวิธีนึงก็คือถ้าเกิดเรามีสลิงครับสลิงดูดยาสัก50ซีซีเนี่ยแล้วดูดน้ำปื๊ดขึ้นมาแล้วก็ตวงเลยครับ50ก็ฉีดลงไปวินีคือ50ฉีดครั้งที่2ก็100นึงฉีดที่350เนี่ยก็ว่าเป็นเรื่องพอสลิงมันจะละเอียดใช่ๆละเอียดจะสูงพอบิ๊กเกอร์บางทีมันใหญ่ครับบิ๊กเกอร์สเกลอาจจะพลาดค่ะอันนี้อันนี้เราจดลงสมองไว้แล้วไอเดียดีมากค่ะ
อันนี้อันนี้จานแจกความรู้ใช่ไหมพี่ใช่อันนี้เป็นการแชร์คือถ้าเป็นเหมือนกับว่าเป็นช่างอันดาล็อกช่างเดิมเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีหาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดเพราะว่าบางทีเราหาซื้อไม่ได้นะอย่างพวกกลวยที่เราจะเทน้ำลงไปในขวดตัวเนี้ยบางทีหาไม่ได้ก็ตัดนี่ครับใช่ไหมตั้มหน้าก็เป็นกลวยได้อะไรเงี้ยเพราะบางคนนี่แบบว่าเขาเรียกว่าอยู่ที่ใจของไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่เลิศเนี่ยแบบไม่ทำอะไรเงี้ยแต่นี่คืออาจารย์ทำให้เราดูแล้วว่าอะไรที่อยู่รอบตัวสามารถเราได้เราได้มิกเกอร์โฮมเมดเราได้โฮมเมดเมื่อกี้ก็มีกลวยกรอกสารตัวนี้ที่เป็นโฮมเมดอาจารย์บอกว่านี่ครับพี่พัดเนี่ยครับก็กรอกได้เลยเพราะฉะนั้นนี่บอกว่าไม่มีอุปกรณ์เนี่ยอย่าเป็นข้ออ้างไม่มีข้ออ้างไม่มีข้ออ้างอีกต่อไปแล้วนะคะแต่ไม่มีเคมีนี่ยังเป็นข้ออ้างได้อยู่เพราะเคมีพวกนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าดีเวลอปเราหมดอย่างเงี้ยนะครับเราก็แอปพลายได้จริงๆนะแล้วคือเราใช้กาแฟก็ได้กาแฟแล้วก็ใช้คาร์บอเนตโพแทสเซียมคาร์บอเนตแล้วก็ใช้วิตามินซีวิตามินซีนี่ต้องวิตามินซีเฉพาะไหมคะพันมิลลิกรัมอ๋อพันมิลลิกรัมพวกต้องพันถ้าพวกวิตามินซีเล็กๆที่เรากินมันแค่500ค่ะต้องพันแล้วก็อีกตัวนึงก็คือโพแทสเซียมโบไมด์ใส่4อย่างนี้ใส่4อย่างนี้ก็เป็น developer ได้แล้วก็เป็น developer ได้แล้วล้างฟินได้ล้างกระดาษได้โอ้กระดาษก็ได้ฟิล์มก็ได้ด้วยเอาไว้ข้างหน้าครับให้คุณผู้ชมไปลองทำดูไม่ต้องขอกาแฟจากต้อมไอ้นี่เซียนกาแฟแล้วไม่พี่ต้องถามก่อนทำไมอาจารย์ปู่จะเอากาแฟเป็นเม็ดๆแล้วผมมานั่งบดหรือว่าจะเอาแบบอินสแตนจะเอาแบบไหนมีหมดคลีนมันได้ไหมคลีนมันไม่มีครีมโอเคเราทิ้งความสนใจไว้ก่อนลองน้ำแล้วนะลองน้ำเดี๋ยวมีกาแฟค่ะโอเคสำหรับที่อยู่ตรงหน้าเราก็จะมีสารเคมีต่างๆที่จะใช้ในกระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องอัพกันค่ะแล้วก็จะตัวนี้อันนี้สงสัยมากเลยตอนแรกนึกว่าจะมาหนีบปลาหมึกปิ้งอะไรนี่ครับอันนี้ก็คือแท่นสำหรับระวางนิกาตีเดี๋ยวนะคะอาจารย์หนูขอนิดหนึ่งจริงๆผมเห็นนึกถึงอะไรไหมพี่อะไรคะช่วงนี้เราไลฟ์วันพุธเราจะชนกับบูเคสันนิวาสหรือพี่อ๋อพี่ไม่ได้ดูขอโทษเดี๋ยวออกเจ้าล่าสุดเพิ่งปิ้งกุ้งไงพี่จะไม้หนีบอย่างนี้มาเป็นอย่างนี้อีกอ๋อเพื่อนอาจารย์ใช้กระดาษ RC มันจะแววนิดนึงใช่ใช่ปกติมันจะใช้น้ำปุ๊บมันก็จะหยอกกับแกะมันจะแปะอันนี้คือนี่ครับมันก็จะเป็นตัวแท่งก๊อปปี้อ๋ออาจารย์ต้องกลับหัวด้วยเพราะว่าเวลาเรามองกลับรัดได้ง่ายไงในการโฟกัสทีนี้ผู้ชมก็จะงงว่าทำไมนะมันเป็นแบนๆมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเวลาไปใช้จริงยังไงเดี๋ยวมีสาธิตให้ดูเลยมีสาธิตให้ดูต้องทำแบบนี้ตอนแรกยังสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไรโอเคค่ะอันนี้เราเป็นขั้นตอนไหนกันดีต่อไปก็เราไปดูโครงสร้างอาจารย์ยังไม่ได้เล่าเอ๊ะเล่าเรื่องคือมันมาแค่ไอ้คนอัฟกันคือเขาเรียกอะไรนะทำแค่นี้เดิมทีเดียวเนี่ยนะครับไอ้กล้องอัฟกันเนี่ยมันเป็นมันมาจากคาเมราออฟสกูล่าที่ว่าเป็นกล้องลูกเข็มแล้วพอเขาเริ่มดีไซน์ไซเลนเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นกล้องที่แบบใช้วาดรูปได้กล้องที่ใช้วาดรูปได้คือมันเป็นเงาใช่ไหมครับอาจารย์มันจะเห็นเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็เราดินสอสเก็ตลงไปเลยที่บอกทำไมวาดภาพได้เหมือนมากก็เพราะเขามีเทคนิคการช่วยอย่างนี้ก็คือใส่เลนส์เข้าไปพอใส่เลนส์เข้าไปพวกมันก็จะเริ่มมองเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วพอเริ่มมีดีเวลลอปเปอร์เขาก็เลยพยายามจำลองเอาห้องมืดใส่เข้าไปในกล้องตัวนั้นขึ้นมานะฮะนี่คือที่มาของมันเป็นแบบนี้เดิมทีเดียวเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยก็มีก็เอามาใช้ในสวนสัตว์ดุสิตที่สวนสัตว์ดุสิตเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวกันเนี่ยต้องถ่ายรูปว่าเป็นที่ลึกเขาจะว่ากล้องตัวนี้น่าจะเป็นการแบบรับจ้างตามงานวัดอะไรอย่างนี้ตามต่างจังหวัดเคยได้ยินอยู่นะว่าตามต่างจังหวัดจะมีคนไปตั้งกล้องอย่างนี้รับถ่ายคือถ่ายเสร็จก็ไปขึ้นชิงช้าสวรรค์เสร็จแล้วกลับมารับรูปแบบนี้ยุคถัดมาก็จะเป็นเหมือนโพลารอยด์เป็นอะไรอย่างที่เป็นปัจจุบันที่เป็นอะไรอย่างนั้นอายุโพลารอยด์รู้จักกันมากก็คือตัวที่เวลาที่ซูเปอร์แมนเข้าไปเปลี่ยนเสื้อเข้าไปในห้องถ่ายรูปปุ๊บไหลมาเป็นโพลารอยด์ใช่ไหมตู้ฟอโต้บูธฟอโต้บูธนี่คือยุคเป็นโพลารอยด์แล้วค่ะ
จุดประสงค์กันอยู่ด้วยอันนี้ในการถ่ายเนี่ยคือใช้เวลาสักเท่าไหร่คะอาจารย์อยู่ที่สภาพแสงถ่ายแล้วก็ประมาณสัก10วิสิบวิก็ต้องนิ่งนิดโอ้ก็ต้องนิ่งมากนิดนึงครับสิบวิครับก็ต้องแต่ว่าทำไมถึงว่า10วิเนี่ยถ้าเราให้แสงมากหน่อยมันก็จะลดย่นระยะเวลาลงใช่ใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ว่าคือแสงมันจะแข็งไปไม่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพพอร์เทรตค่ะมันก็จะช่วยเรื่องของเวลาที่เราโปรเซสเนี่ยมันจะไวขึ้นครับถือว่าเนื่องจากว่าเราโปรเซสในตู้เรามองเห็นภาพอยู่แล้วมันขึ้นยังไงอันนี้คือว่าเราเห็นว่าน้ำหนักนี้พอแล้วเราก็ลงฟิกเลยถ้าเกิดว่าเราเอ็กซ์พอร์ตมาน้อยไปเพราะก่อนมันจะขึ้นนานงงกันใช่ไหมคะเกือบงงแล้วงงกันใช่ไหมคะหน้าตารูปร่างของกล้องนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราจะได้ดูของจริงกันค่ะโอเคมีอะไรต้องเตรียมไปบ้างครับอาจารย์หรือว่ามีพร้อมแล้วอ๋ออาจารย์เซตอัพไว้แล้วด้วยโอ้โหเรียบร้อยโอเคโอเคโอเคงั้นเราไปชมกันก่อนค่ะพี่มุกครับครับตู้อะไรอยู่ตรงนั้นครับตู้เก็บเอกสารหรือเปล่าไม่ใช่ตู้พิเศษนี่ฮะนี่จะมาจากแขนเสื้ออ๋อนี่จะมาจากแขนเสื้อเดี๋ยวครับอาจารย์ทำเองใช่ไหมครับเดี๋ยวค่ะจำยังอยู่แขนจำยังมีแขนจำยังมีอยู่นะครับโอ้ยสุดยอดทุกอย่างก็modify คืออาจารย์ก็มีหลังจากเห็นปุ๊บก็เริ่มแบบสนใจครับพอศึกษาไปเรื่อยก็มีแบบในใจแต่ก็เริ่มคิดว่าเราจะปั่นเราจะทำไงจะทำถุงยังไงให้มันเซฟแสงได้อาจารย์ก็เริ่มทำที่ดูดน้ำมูกด้วยอ๋อไม่ใช่อาจารย์ก็เริ่มทำเองเริ่มทำใช่อาจารย์ลองแนะนำส่วนประกอบของเขานิดนึงครับอาจารย์เอาโครงสร้างหลักๆมันก็จะเป็นตู้นะฮะเป็นตู้เนี่ยครับเป็นตู้คือเป็นกล่องมืดเป็นกล่องมืดใบนึงนะครับแล้วก็จะมีฝาข้างหลังด้านเปิดปิดเพื่อที่จะนี่จะไว้ปรับดูโฟกัสอ๋อพี่มุกครับมีโฟกัสอยู่ด้านนี้ด้วยครับไหนเอ่ยมีกาวการ์ดด้วยครับไหนเอ่ยนั่นไงพี่โอ้เดี๋ยวสักครู่นะคะจะเห็นไม่เอ่ยปึ๊ดอ๋อนี่ไงเดี๋ยวนะขอส่องเข้าไปดูข้างในหน่อยชัดไหมเอ่ยยังไม่ชัดขยับยังไม่ชัดเดี๋ยวคว่ำนี่ครับโอ้มีระบบโฟกัสอันนี้ด้วยครับระบบโฟกัสอยู่ตรงนี้ด้วยครับโอ้นี่ค่ะคือการชักคานไม้อันนี้นะคะครับแล้วก็เลื่อนอ๋อเป็นตัวล็อกนี่ล็อกไอตัวล็อกนี่ก็หาเอาได้ในรอบๆตัวโอเคเดี๋ยวนะครับบ้านและสำนักงานบ้านและสำนักงานได้หมดเลยถ้าไม่มีนี่ไปร้านเครื่องเขียนได้เลยครับได้เลยค่ะโอเคโดยรวมเป็นตู้ไม้มีฝาปิดนะคะก็คือเป็นฝาปิดเปิดด้านนี้ก็จะเป็นแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเซฟไลท์เซฟไลท์ช่องเซฟไลท์ครับนี่นะครับเราจะเห็นอย่างนี้เลยครับโอ้สำหรับทำงานเป็นห้องมืดเล็กๆแล้วข้างในนี้ก็จะเป็นที่ใส่ฐานน้ำยาครับมีน้ำยาโอเคในนี้น้ำยาจะมีสองชนิดเท่านั้นนะคะดิวเลเปอร์แล้วก็อันนี้เป็นฟิกอ๋อแล้วก็เป็นฟิกครับจริงๆนอกจากช่องนี้ยังมีช่องน้ำพี่ต้อมอย่าจุ่มผิดฐานนะเดี๋ยวนะพี่ต้องให้อาจารย์สาธิตพี่ไม่มีครับมีช่องเปิดด้านข้างจะแขนจำเมื่อกี้นี่ครับโอเคค่ะพี่มุกอาจารย์ต้องมีโชคอัพอาจารย์จะไม่ใช้ช็อคอัพพี่อาจารย์ใช้แขนเสื้อเกี่ยวใช้แขนเสื้อเกี่ยวอยู่เลยครับใช้ทุกอย่างเป็นพื้นฐานทั้งหมดนะคะนี่ข้างในภายในก็จะมีตัวนี้จะเป็นตัวกาวกลาสอ๋อจะเป็นช่องแบ่งเลยแล้วอาจารย์มีหมุนได้นี่คืออันนี้คือปรับเพื่อกรณีที่เราต้องแนวตั้งแนวนอนเฟรมตั้งกับเฟรมนอนใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้เราเปิดได้สลับใส่อ๋อเวลาเราถ่ายภาพก็โฟกัสเสร็จแล้วก็เราก็ใช้เอากระดาษวางอัดรูปครับวางตรงนี้เลยครับเราก็เลื่อนเอาไอ้ตัวกาวการ์ดออกใช่แล้วก็ปิดเข้าไปปุ๊บมันก็จะบังคับกระดาษให้มันแนบกาวการ์ดก็จะกดกระดาษให้แนบใช่กระดาษจะอยู่หน้ากาวการ์ดค่ะมันจะอยู่ด้านหน้าค่ะส่วนบล็อกหน้านี่ก็จะเป็นบล็อกระดับวางกระดาษอัดรูปครับเนี่ยกระดาษที่เราใช้บล็อกนั้นก็เราต้องเข้าใจพื้นที่การทำงานของเราให้ได้ก่อนนะคะว่าอะไรวางตรงไหนค่ะถ้าเป็นห้องมืดก็คือส่วนเปียกกับส่วนแห้งส่วนเปียกกับส่วนแห้งใช่ตัวนี้ก็เหมือนกับเครื่องขยายรูปแสงบางปุ๊บก็มาตกที่นี่อันนี้ก็เป็นกล้องเป็นเครื่องขยายรูปอันนี้ก็เป็นห้องมืด
ด้านหน้าส่วนด้านหน้าก็จะเป็นเลนด้านหน้าส่วนแห้งนะครับจะมีอาจารย์เก็บกระดาษอัดรูปที่ใช้ถ่ายเอาไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีเลนส์นะมีเลนส์โอเคโอ้โหอาจารย์นี่อัพพายมีสายลั่นชัตเตอร์เรียบร้อยแล้วก็นี่ครับใช้ยังไงอาจารย์อาจารย์เฉลยแล้วครับว่าใช้ยังไงครับนี่ครับมีช่องที่ช่องให้เจอสอดนี่ครับมีช่องสำหรับสอดสอดแล้วก็ให้เราก๊อปปี้รูปได้เนี่ยจะได้ก๊อปปี้เห็นนะคะตอนก๊อปปี้ก็โฟกัสผ่านกาวการ์ดเหมือนเดิมค่ะครับอ๋ออันนี้ก็คือเป็นกระดาษที่เป็นเนกาทีฟที่เราถ่ายมาเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายแล้วก็จะเห็นเนกาทีฟที่เราถ่ายวันนี้ด้วยครับครับโอเคค่ะพี่ต้อมกลับไปที่ช่วยดูแลขาตั้งอาจารย์ด้วยใช่โอเคครับอันนี้เวลาไม่ใช้งานก็ความกลับนี่สุดสุดนิ้วหัวมาเริ่มไหลครับเริ่มไม่แน่นคือไม่ต้องตกใจนะครับตอนแรกอาจารย์ตั้งใจทำกล่องนี้คือมีขาตั้งมีขาตั้งแต่ด้วยอุบัติเหตุเล็กน้อยคนทำขาตั้งไม่อยู่ก็เลยต้องใช้แอปพลายก็เลยต้องใช้แบบนี้ก่อนความที่หนีอาจารย์มีความต้องการสูงมากในการเปลี่ยนแบบบ่อยป่ะคะอาจารย์เขาเลยหนีมีการโอเคนะคะโอเคครับเดี๋ยวลองทำให้ดูโอเคเดี๋ยวจันทำให้ดูด้วยครับพี่ค่ะเดี๋ยวนี้นะครับอาจารย์ก็จะยังไม่ได้ปิดปิดที่ด้านข้างไปแล้วอาจารย์ก็จะเริ่มปิดที่ด้านข้างสองข้างด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาปรับโฟกัสด้านหลังอาจารย์ก็จะมาโฟกัสจะมาโฟกัสที่ด้านหลังโฟกัสได้แล้วเราก็ล็อกคือเราจะเห็นเลยนะครับครับว่าเดี๋ยวผมลองยืนตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นอาจารย์พอเห็นอยู่ครับอาจารย์ก็จะโฟกัสระวังมันคว่ำลงมาแล้วครับระวังมันคว่ำมันหลวมมันหลวมใช่ลืมเลยที่เราก็เพลินโอเคก็จะอาจารย์จะกดโฟกัสไว้แบบนี้ครับแล้วก็ด้านบนก็จะใช้คลิปตัวนี้ที่ดำคลิปล็อกไว้ล็อกให้แน่นคือเราขอให้แค่เข้าใจการทำงานขั้นพื้นฐานว่าสิ่งต่างๆที่เราทำไว้หรืออุปกรณ์ต่างๆที่เอามาใช้เนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ต้องคำนึงว่าต้องยี่ห้ออะไรมาจากที่ไหนราคาแพงนะอาจารย์ก็จะโฟกัสไว้วันนี้ที่เราถ่ายจะเป็นกระเช้าต้นไม้เพราะว่าอาจารย์บอกว่าแสงแบบนี้น่าจะสัก10วิครับน่าจะสักอาจารย์ค่ะหนูช่วยจับพอดี6เหลี่ยมมันไม่อยู่ต้องใช้6เหลี่ยมล็อกครับโอเคโอ้โห10วิอาจารย์มันจะโยกอย่าไปยุ่งกับมันต้องวางไว้ก่อนโอเคมาดูด้านข้างอาจารย์ก็จะเริ่มจากอันนี้อาจารย์เซตเลนเซตก็คือใช้ f/5.6 f/5.6 ครับสปีดจะเซตไว้ที่1สปีด1 1วิแต่ว่านี่แสงนี่คงไม่พอเดี๋ยวต้องใช้วิธีนับเอานับละ10วิอ๋อนับในใจ10วิครับวิธีทำงานอาจารย์ก็จะสอนมือเข้าไปข้างในด้านข้างนะครับช่วยประคองให้ประคองไว้ก่อนเนื่องจากขามันไม่อยู่อาจารย์ก็เลื่อนกลับมาแล้วก็จะเลื่อนกลับมาเลื่อนแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดฝาข้างในก็จะหยิบกระดาษตอนนี้ขั้นตอนการหยิบกระดาษซึ่งมันอยู่ตรงนี้อยู่ตัวสุดเลยตอนนี้ถ้าถ่ายคนจริงๆก็ให้เขาไปดื่มน้ำเข้าห้องน้ำปัสสาวะไม่ได้เลยเพราะว่าเปลี่ยนจุดโฟกัสเปลี่ยนจุดโฟกัสเดี๋ยวโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนอีกโอ้ก็อย่ายิ้ม
อย่ายิ้มเดี๋ยวเหงือกแห้งแล้วทีนี้ผมก็จะเอากระดาษนี้ใส่ไปหน้าไปตรงตัวกาวกราสตัวกาวกราสค่ะใส่ไปตรงกาวกราสโดยหันหน้าหันหน้ากระดาษออกออกไปทางแบบใช่ค่ะกระดาษอัดรูปเวลาเราจับโดยการสัมผัสเนี่ยด้านเบสกับด้านอีโมชันมันจะต่างมันจะเนอะเนอะหน่อยแล้วยิ่งมือเรามีเหงื่อออกด้วยมันจะชัดเจนมากเลยว่ามันจะเหนียวครับโอเคใส่ไว้แล้วโอเคครับโอเคเรียบร้อยเขาก็จะโฟกัสกลับไปที่เดิมอ๋ออาจารย์ถึงได้หนีบเอาไว้ใช่ใช่อาจารย์คะมันยังไงโอเคก้มๆอย่างเงี้ยเหรอคะครับมันจะก้มลงนิดนึงโอเคลองปล่อยเอาลองปล่อยนะครับปล่อยนะครับอยู่ไหมอยู่แล้วอยู่นะอยู่อยู่นะอยู่ครับโอเคอยู่ครับค่ะค่ะผมจะเซลฟ์พอร์เทรตอีมีเซลฟ์พอร์เทรตมีเซลฟ์พอร์เทรตด้วยสุดยอดนี่สิบวิครับเด็ดจริงจริงเด็ดจริงจริงสิบวิโอ้โหเด็ดอะโอเคโอเคครบเวลาแล้วครบเวลาแล้วทำให้ติ้งไว้ทุกอย่างแมนนวลหมดทุกอย่างแมนนวลหมดทำเองด้วยถ่ายเองด้วยเป็นแบบเองด้วยโอ้โหทนนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปโปรเซสต้องปีนิดหนึ่งเพราะว่าช่องแสงอยู่ข้างบนเคระวังจ้ะครับเฮ้ยมันหมุนอึ๊บเดี๋ยวหนูช่วยจับจานเดี๋ยวมาล็อกใส่หนูนะเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวมันหมุนค่ะจานให้มันล็อกให้มันเดี๋ยวผมไปช่วยจับโอเคล็อกแล้วเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วเราจับให้สามัคคีชุมนุมจริงสามัคคีชุมนุมนะแค่ขาเป็นเหตุนะเนี่ยแค่ไม่มีขาเสร็จจบเสร็จบันทึกวันนี้ครับเดี๋ยวจานส่งแบบมาเลยโอเคค่ะจับไว้แล้วค่ะจ้าในขั้นตอนนี้ก็คือเราจะเอาลงดีลเลปเปอร์เราจะกระดาษที่ถ่ายภาพเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์ได้ถ่ายเด็กก็คือลงน้ำยาสร้างภาพน้ำยาสร้างภาพอ๋อถ้ามามองตัวนี้ก็จะมองพอมองเห็นอ๋อก็จะพอมองเห็นภาพอันนี้คืออาจารย์ใช้เวลาตรง developer ทางเหมือนกับตอ นใช้กระดาษปกติอัดรูปปกติอัดในห้องมืดใช่ประมาณนาทีนึงครับทีนี้ว่าอย่างของเรานี่เราก็อาจจะเผื่อบ้างครับอาจารย์แสงไม่แน่นอนอ๋อครับอันนี้คือไม่ต้องผ่านสต็อปก็คือ develop แล้วก็ฟิกเลยฟิกเลยงั้นฟิกจะเสียไวจะเสียไวครับก็สำหรับเพื่อนๆที่มีฟิกล้างฟิล์มนะครับยังไม่ต้องทิ้งยังไม่ต้องทิ้งเก็บไว้ใช้กันได้เก็บไว้ในการล้างกระดาษได้อ๋อพี่มุกครับจะแนะนำส่งช่องภาพในช่องแดงลูกจะค่อยๆขึ้นไงอุ้ยพี่มุกทำประกันยังติดเก้าอี้ได้ไหมเอาวันนี้โอเคงั้นวันนี้เดี๋ยวลองได้ค่ะโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับจันดูตรงโฟกัสไหมไหวไหมไหวไหมเห็นไหมครับไหวไหมช่องไหนเออเห็นนิดหน่อยโอเคเห็นนะครับของคุณนุชไม่เห็นของคุณไม่เห็นเหรอคะโอเคเดี๋ยวพอแล้วฮะโอเคโอเคจะมองไม่ได้เห็นเท่าไหร่โลกแล้วเห็นไหมคือเนี่ยแหละครับพี่มุกครับเสร็จวันนี้ขาตั้งเลยครับรสชาติของชีวิตโอเคผมจะลงแล้วนะค่ะอาจารย์ปึ๊บโอเคลงปิกแล้วลงไปแล้วบอกว่าตะกี้เราโฟกัสไว้บนโทรทัศน์นู่นโฟกัสผมยืนข้างหน้าจะไม่กินชาตอนนี้รูปลงปิกแล้วเรากำลังจะไปดูกันครับว่าเป็นอย่างไรปึ๊บหัวอาจารย์แอบคว่ำมาอีกยังไม่ให้ดูครับยังไม่ให้ตื่นเต้นลุ้นก่อนโอ้โหนี่คือเป็นฟิล์มเป็นฟิล์มเป็นเนกาตีเป็นเนกาตีค่ะเป็นฟิล์มค่ะ
แต่ที่โฟกัสมันขยับไปนิดนึงขยับเพราะว่าอาจารย์ไปอยู่ข้างหน้าใช่ใช่แต่โดยหลักการก็คือถ่ายภาพใบแรกผ่านล้างผ่านกระบวนการล้างด้วยกระดาษก็จะได้ภาพที่เป็นเนกาทีฟเป็นเนกาทีฟแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเนกาทีฟตัวนี้ไปใส่ไปใส่ตัวก๊อปปี้ตัวไม้ไม้เป็นก๊อปปี้เหมือนเป็นก๊อปปี้สแตนเลยที่ใช่ใช่บีบเอาไว้โอเคโอเคพอได้เห็นกระบวนการข้างในก็จะมีฐานน้ำยาอยู่สองอันเสร็จแล้วก็จะมีอ่างไว้สำหรับล้างรูปอะไรที่เป็นน้ำเปล่าอยู่ที่ด้านนอกใช่อาจารย์ปีนอีกรอบได้ไหมอ่ะYeah. เอาไอ้นี่ต้องรอแห้งก่อนได้ป่ะคะนี่จังทำได้เลยหมายถึงว่าหยิบตัวนี้มาก็ไปแปะบนไม้ใช่ใช่มาต่อเลยค่ะอาจารย์อ๋อเห็นนะครับนี่อาจารย์ก็เปียกๆอย่างนี้แหละนำรูปออกมาอย่างนี้เลยครับใช่ครับเอิบกับแปะก็อ๋อที่บอกว่ามันแปะง่ายเพราะว่ามันจะเปียกหน่อยอ๋อพอติดไปก็จะเรียบจะเรียบมันจะเรียบปึ๊บก็คือต้องติดกับหัวได้นะครับกับหัวด้วยเพราะว่าเวลาโฟกัสผ่านกาวการ์ดเขาก็จะกับหัวอีกข้างนึงใช่แล้วก็มาเสียบแบบนี้แล้วระยะล่ะคะอาจารย์อ๋อระยะนี่อยู่ที่ว่าเราต้องการอิมเมจขนาดไหนถ้าต้องการใหญ่ก็เอาไว้ชิดนิดนึงถ้าต้องการเข้าแบบก็อยู่ประมาณนี้วัดเอาไว้แล้วนี่ครับโอเคแล้วก็คือเราจะเห็นได้เลยบนกาวการ์ดว่าเราอยากได้อิมเมจไซส์เล็กใหญ่ขนาดไหนก็โฟกัสโอเคเอามาแล้วเวลาในการถ่ายล่ะคะอาจารย์อันนี้เราก็วัดแสงนี่ครับมาแล้วนี่ครับอาจารย์ก็จะโฟกัสลูกเข้าไปที่พอได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบลักษณะติดบัตร1นิ้ว2นิ้วคือถ้ามีผ้าดำเราก็จะเห็นได้ชัดก็จะชัดกว่านี้ถ้าดูจากในนี้ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับอาจารย์เราพอวางโฟกัสได้ก็กระบวนการก็จะกระบวนการกลับไปเหมือนเดิมก็คือปิดแล้วก็ใช้ปิดหน้าเลนส์แล้วก็มาปิดหน้าเลนส์ตรงนี้โอเคครับปิดชัตเตอร์ครับแล้วก็กดกดนี้ก็คือวัดแสงวัดแสงเรียบร้อยกดเพื่อก็ปล่อยครบเวลาก็ปล่อยค่ะโอเคครับค่ะนี่คือการทำงานของกล้องอัพกันค่ะระบบก็คือเป็นทั้งแคมาร่าแล้วก็เป็นทั้งดาร์กรูมด้วยในตัวถ่ายรูปเสร็จในตัวในตัวเลยต้องประคองไว้หน่อยขามันไม่ค่อยแน่นค่ะอาจารย์เอาอันนี้เพราะว่ามันถ่วงข้างหน้าใช่ไหมอาจารย์ครับโอเคเดี๋ยวผมช่วยจับโอเคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวผมช่วยจับประคองอันนี้ต้องประคองไว้นิดๆนะครับนิดนึงเราต้องบิดตรงไหนคะให้มันหรือว่าหนูช่วยเอานี่ออกไหมหนูช่วยเอานี่ออกอันนี้ต้องเอาไว้อันนี้ถ่ายเราถ่ายแล้วยังถ่ายแล้วใช่ไหมคะให้ดูแค่ตัวอย่างให้ดูตัวอย่างเฉยๆมันไม่ได้ความคมชัดมันไม่ได้อาจารย์มีตัวอย่างมาให้ดูแล้วครับค่ะโอเคโอเคอยู่ไหมเอาลองปล่อยมืออยู่ไหมโอเคอยู่นิ่งเลยครับจ้ะโอเคค่ะโอเคอันนี้ก็ขั้นตอนมันก็ดูเป็นความสนุกที่น่าสนใจเราก็สามารถจะหาวัสดุอุปกรณ์ใกล้ๆตัวได้คือไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายเสร็จลุ้นว่าล้างฟิล์มจะเป็นยังไงรูปจะได้ดูเมื่อไหร่จะสแกนอันนี้ได้ดูเลยได้ดูเลยมีรูปออกมาเป็นเนกาทีฟมีทั้งกล้องแล้วก็มีทั้งห้องมืดอยู่ในตัวอ๋อดีจังเลยค่ะแล้วก็ใครมีฝีมือช่างไม้ก็ทำไปอุปกรณ์ก็หาได้ใกล้ๆตัวใช่ทุกอย่างนี่คือหาได้ในตัวครับทั้งหมดบานพับไปร้านวัสดุก่อสร้างมีตัวล็อกอะไรต่างๆดีไซน์โอเคค่ะวันนี้ก็สาธิตให้ดูคร่าวๆว่าระบบเป็นยังไงทำงานยังไงครับครับแล้วอันนี้ที่อาจารย์อยู่ที่มอรังสิตนี่มากี่ปีแล้วคะ26ปีตั้งแต่ปี33ครับโอ้นี่มุกจบมุกรุ่น31นะคะคลาดกัน
หรือว่าเรายังเคยเดินกันอยู่ในนี้แหละเคยเห็นกันแหละเพราะว่าสามสามก็มาแล้วแต่ว่าสามสามมาเป็นอาจารย์นะนี่เรามาเป็นนักเรียนค่ะอย่าไปบวกลบเลขกันนะบวกลบไม่ใช่ให้หวยไม่ใช่ให้หวยค่ะแล้วก็อยู่มาตลอดเลยครับก็ทำงานที่นี่มาตลอดครับค่ะอาจารย์สอนในเรื่องของอะไรกับสำหรับที่นี่อะคะที่นี่ผมสอนเริ่มต้นก็คือจะสอนพวกเกี่ยวกับเบสิกฟอทอกราฟีเบสิกเบสิกเลยสอนแอนาล็อกพวกล้างฟิล์มอ่านรูปขยายรูปนะครับที่นี่แล้วก็ขยับขึ้นมาก็คือมาสอนสตูดิโอสอนสตูดิโอแล้วก็มาสอนเรื่องของคอมเมอร์เชียลคอมเมอร์เชียลโชว์คัฟฟี่ทำขายงานในสตูดิโอทั้งหลายที่เป็นพวกโปรดักช็อตแล้วก็มาทำพวกอัลเทอร์เนทีฟทำพวกอัลเทอร์เนทีฟอัลเทอร์เนทีฟนี่คือความชอบส่วนตัวที่เสริมให้เด็กๆหรือว่าเริ่มจากความชอบส่วนตัวเสร็จแล้วก็พอรวบรวมข้อมูลได้ปุ๊บเราเปิดเป็นวิชาเลยเป็นวิชาด้วยเป็นวิชาเลยทำตั้งแต่สยามไทยคนอายุเกิน40เรียนไหมคะกำลังจะทำเป็นกรุ๊ปเล็กอยู่ทำเป็นเรื่องๆขึ้นนั่นณปัจจุบันคือภาควิชาอาจารย์ตั้งใจว่าจะทำเป็นเหมือนเป็นกรุ๊ปเล็กๆเป็นเวิร์กช็อปเล็กๆเหมือนเป็นคอร์สเล็กๆครับสั้นๆทำเป็นเรื่องๆๆๆไปครับที่นี่อุปกรณ์เยอะด้วยอุปกรณ์ครบด้วยเดี๋ยวต้องให้อาจารย์พาขึ้นไปดูสนใจได้ครับครับก็อย่างคือณปัจจุบันถ้าเกิดคนสนใจในเรื่องอัลเทอร์เนทีฟอาจารย์ลองแนะนำว่าจะเริ่มยังไงดีครับว่าอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยถ้าจะเริ่มเลยเนี่ยตัวฐานของมันเลยนะอัลเทอร์เนทีฟก็คือไซโยไทป์ถ้าเริ่มจากเข้าใจไซโยไทป์ปุ๊บเนี่ยตัวอื่นจะเข้าใจง่ายจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไปเริ่มที่เป็นพวกเว็บเพจพวกนี้มันจะซับซ้อนเยอะขั้นตอนมันเยอะมากเพราะว่าถ้าไอ้ตัวนั้นก็ไว้เป็นตัวแอดวานซ์ตัวที่จะทำแบบขั้นสุดยอดแล้วจะเป็นเว็บเพจน่าสนุกมีอะไรให้เล่นเยอะมากมีอะไรให้เล่นเยอะมากมันจากสยองไทยพอมันข้ามาเป็นพวกซิลเวอร์เนี่ยมันจะเป็นพวกอะลูมิเนียมปรินท์ก็คือใช้ไข่ขาวนะครับเป็นอะลูมิเนียมปรินท์เป็นกระดาษเป็นพวกซอฟต์ปรินท์พวกเกลือทะเลใช้เกลือทะเลก็อัดรูปได้แล้วก็ค่อยขยับขึ้นมาจะมีหลายรูปแบบในเมื่อมีเพจแล้วมีอะไรน่าจะรวมกลุ่มกันเล่นอะไรสนุกครับคือถ้าอย่างคนสนใจจริงๆเนี่ยแล้วติดตามในหน้าอะไรนะครับหน้าวอของอาจารย์บางทีนอกจากอาจารย์ทำอะไรนอกจากวันนี้ไปไหนบางครั้งอาจารย์ก็จะโพสต์ได้ว่าเนี่ยช่วงนี้มีผลงานนักศึกษามีแสดงเป็นแกลเลอรี่ด้วยถ้าใครได้ติดตามก็จะได้เห็นแต่อย่ามาตามหน้าวอพี่มุกมีแต่ของกินนะคะโอเควันนี้พวกเราได้รับเขาเรียกอะไรนะความรู้นะคะอาจารย์แล้วก็เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะคะที่สามารถจะเอาไปแอพพลายใช้ได้นะคะในการทำงานเนาะไม่ต้องแบบดิ้นรนหาวัสดุอุปกรณ์ที่มันราคาแพงแล้วก็มาอ้างว่าไม่มีของยังไม่ครบก็ยังไม่ทำดีกว่าอะไรอย่างนี้ใช่เราได้เห็นข้อคิดดีๆเราได้เจอการประยุกต์อุปกรณ์ดีๆไปใช้ใช่ค่ะแล้วก็อาจารย์ยังเอาความรักความชอบในเรื่องของอนาล็อกเนี่ยไม่ได้รักอย่างเดียวมีการถ่ายทอดแล้วก็แชร์ความรู้กันยังไงต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทปต่อไปอาจารย์จะกรุณาสละเวลาให้อีกนะคือมันก็เขาเรียกอะไรทีแรกเราก็เก่งๆนะพี่เราออกนอกสถานที่ปกติอยู่ในสตูตลอดเลยแล้วก็แบบออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่เราก็คิดในใจว่าเปลี่ยนบรรยากาศเราก็ว่าเดอร์แขกก็จะได้สบายๆไม่ได้ไปฟิกอยู่ตามเวลาอะไรเงี้ยมีอะไรที่เป็นอุปกรณ์ใหญ่ๆอย่างตัวนี้ครับถ้าเกิดยกไปสตูเนี่ยบางทีทำงานก็ลำบากพอดีว่ามาที่ถ้าเป็นการไลฟ์เนี่ยก็คือมันหนึ่งทุ่มเนาะในการที่จะเรื่องของแสงเรื่องของอะไรมันก็ไม่สะดวกค่ะโอเควันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปู่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพงษ์เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ไม่ใช่ถึงดร.ครับอ๋ออาจารย์ไม่ได้อ๋อผู้ช่วยสุรพงษ์ขออภัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ค่ะอาจารย์เป็นหัวหน้าภาคเลยเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาครับศิลปะภาพไทยครับคณะศิลปกรรมเป็นสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายคณะศิลปะและการออกแบบอ๋อศิลปะการออกแบบที่นี่ค่ะ
ก็โอ้ยชาเด็กๆที่นี่นะคะยังมีห้องมืดให้ใช้มีเทคนิคการทำงานศิลปะผลิตงานจากทางฝั่งงานห้องมืดที่น่าสนุกน่าสนใจเยอะๆทีเดียวของเราก็มีทั้งอนาล็อกแล้วทั้งที่เป็นดิจิตอลครับครบวงจรให้เห็นทั้ง2รูปแบบแล้วก็ให้เขาไปพัฒนาเองว่าใครจะต่อยอดทางไหนก็ต่อยอดก็คือเราให้เราสอนเครื่องมือเราสอนเทคนิคสอนความคิดสอนครีเอทีฟแล้วเขาไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาให้รู้ว่าทั้งอนาล็อกกับทั้งดิจิตอลเนี่ยเขาพัฒนากันยังไงมีส่วนดียังไงแล้วก็จะประยุกต์กันยังไงใช่สามารถที่จะทำทั้งสองข้างคู่ไปกันได้ใช้ความรู้ใช้เทคนิคสร้างงานของตัวเองได้โอเคค่ะยังไงต้องขอบคุณมากนะคะอาจารย์โกขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะงั้นก็พบกันใหม่นะคะครั้งหน้าไอ้ครั้งนี้จะออกอากาศวันที่14มีนาคมวันพุธนี้นะคะเวลาทุ่มตรงนะคะยังไงรบกวนอาจารย์ติดตามในไลฟ์ของเราด้วยนะคะ ถือว่ามีคำถามมีใครพิมพ์คำถามหรืออะไรเข้ามาเราก็จะได้ช่วยตอบกันในรายการครับได้ครับนะคะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือยังเป็นพุธแรกของเดือนนะคะเทปแรกนี่ขอเลทนิดนึงเพราะว่าอะไรยังไม่เข้าที่นะคะยังไงต้องขอโทษด้วยครับผมนะคะข้างหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราจะใช่เรามีเวลา1เดือนถ้าเผื่อว่ามีใครมีอยากรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษสนใจอะไรเป็นพิเศษสนใจพิเศษหรือว่าติดตามผลงานอาจารย์ปู่อยากให้อาจารย์ปู่พูดเรื่องอะไรที่เรายังคาใจอยู่เนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะคะครับค่ะพบกันวันไลฟ์นะคะ1ทุ่ม14มีนาคมครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ